ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้คดีของผู้กำกับโจ้กับพวกรวม7คนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนากำลังอยู่ในความสนใจมากๆเลยนะครับของประชาชนคนไทยนะครับตอนนี้ทำการควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นตำรวจได้แล้ว5นะครับยังคงหลบหนีอีก2 1ใน2ก็คือตัวของผู้กำกับโจ้ถามว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างนั่นก็คือตำรวจนะครับควบคุมตัวผู้ต้องหา5คนไปขออำนาจศาลฝากขังก่อนช็อตตอนที่ควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเนี่ยนะครับผู้ต้องหา2คนปริปากพูดออกมาคนแรกก็คือดาบโบ้คนที่2ก็คือต้อมต้อมเนี่ยมียศแค่10ตำรวจตรีนะฮะเป็นตำรวจเข้ามาบรรจุใหม่แต่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่เลยนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา5คนไปขออำนาจศาลฝากขังตั้งใจดูคลิปดีๆนะคุณผู้ชมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นะว่าดาบโบ้ฟังดีนะดาบโบ้กับต้อมเนี่ยพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวดูนะนี่นะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นคลิปแรกฟังทันไหมฮะต้อมเนี่ยที่เข้าไปก่อนคือ10ตำรวจตรีต้อมเนี่ยนะบอกว่าขอความยุติธรรมด้วยครับขอความยุติหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นดาบโบ้ก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏโอ้โหนี่น่าสนใจนะทีนี้ตอนที่เข้าไปและหลังจากนั้นออกมาก็คือจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะฮะลองฟังดูลองฟังนะฮะอันนี้ช็อตนึงนะอ้อมมาอีกทางนึงแป๊บเดียวนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับถ้าคนเนี่ยมี2คนที่รู้สึกว่าอยากจะคุยกับสื่อและอยากจะพูดกับสื่อนั่นก็คือโบ้ก็คือดาบโบ้กับต้อมซึ่งมียศเป็น10ตำรวจตรีต้อมเนี่ยบอกว่าเขาขอความยุติธรรมด้วยเขาเป็นตำรวจจบใหม่เหมือนกับว่าเขาโดนบังคับให้ทำเขาตกกระไดพลอยโจรอันนี้คือคำพูดของต้อมส่วนดาโบ้นี่น่าสนใจนักข่าวพยายามเค้นนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าอยากจะพูดอะไรไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏนะฮะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏแล้วความจริงคืออะไรแล้วจะพูดคือสังคมไทยเชื่อแน่ว่าเรื่องนี้มันยาวมันมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านี้แต่มันคืออะไรอันนี้คือข่าวล่าสุดเห็นไหมอย่างข่าวสดก็รายงานขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่ที่ผมนั่งดูข่าวอยู่แต่เมื่อสักครู่เป็นสติงเกอร์ภูมิภาคส่งมานะครับเนี่ยเห็นไหมความจริงจะปรากฏนะคนนี้คือต้อมนะคนนี้คือต้อมดูเขาร้องไห้นะตำรวจจบใหม่นะตำรวจจบใหม่10ตำรวจตรีนะสังคมไทยจะสงสารหรือไม่สงสารนี่ผมตัดสินไม่ได้เอาข่าวล่าสุดมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้อมคนนี้ต้อมนะคนนี้ต้อมเดี๋ยวดูนะเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศจับนะคนที่หน้าอ้วนๆเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ซ้ายมือนี้คือดาบโบ้นะดาบโบ้เนี่ยดาบตำรวจวิสุทธ์นะเนี่ยตอนนี้เหลือ2คนนี้เหลือ2คนนี้นะยังจับไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าไปด้วยกันหรือเปล่า
นะครับไม่แน่ใจว่าไปด้วยกันหรือเปล่าที่ตม.ก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีการที่มันจะจับได้หรือเปล่านี่ที่ตม.นะตม.ก็ปริ้นรูปของภูมิกับโจ้เอาไปติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆว่าถ้าใครพบเห็นเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลไปแล้วนะนี่ฮะแต่ทำเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะอันนี้คือข่าวล่าสุดเดี๋ยวผมดูให้ดูนี่นะเราค่อยๆดูนะฮะเราค่อยๆดูอันนี้ข่าวช่อง7นะดูคุณผู้ชมครับก็คือเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาให้การเท็จนะครับกับพ่อของคนตายกับพ่อของผู้เสียหายหรือว่าคนตายนะครับจำได้ไหมฮะคือก่อนหน้านี้พ่อออกมาชมพุ่มกับโจ้ใหญ่เลยนะครับว่าโอ้ยเป็นคนดีมาช่วยลูกชายแต่ช่วยไม่ทันนะครับคดีพลิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็น่าจะโดนด้วยนะครับฐานให้การเท็จนะฐานให้การเท็จนะฮะสำหรับคนเป็นพ่อดูเร็วๆนะ DSI กับศุลกากรตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะจะตรวจสอบรถหรูซึ่งล่าสุด DSI เข้ามาแล้วนะฮะ DSI บอกว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม DSI บอกว่ารถลัมโบกินี่ของภูมิกับโจ้ที่เราเห็นน่ะรถมูลค่าหลายสิบล้านบาทเนี่ยนะครับก็อยู่ในสำนวนคดีรถหรูก่อนหน้านี้ด้วยนะก็อยู่ในสำนวนคดีรถหรูก่อนหน้านี้และถ้าเราไปดูข้อมูลของกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็จะพบว่าตัวของภูมิกับโจ้เนี่ยเคยทำคดีรถหรูนะเคยทำคดีรถหรูแล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากการทำคดีรถหรูเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าอะไรเรากำลังจะบอกว่าโจ้คนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับตั้งแต่เป็นตำรวจสืบสวนเป็นตำรวจจับยามาทำคดีรถหรูจนขึ้นมาเป็นผู้กำกับอย่างรวดเร็วนะฮะการเติบโตนี่อย่างรวดเร็วแล้วเตรียมที่จะเป็นลูกเขยของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขุดเอาประวัติของโจ้จากข่าวนะครับเราดูจากข่าวเราจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับจับตรงไหนเอ้าโผล่ DSI เอ้ามีคดีเกี่ยวกับศุลกากรเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนี่เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของทนายเดชาเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะเพราะทนายเดชาบอกว่าเตรียมจะฟ้องกลับนะมีคลิปนึงให้ดูแป๊บนึงครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะเราเอามาอัปเดตคือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนะคุณผู้ชมครับผมว่าตั้งคำถามนะเราไม่เห็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เนี่ยออกมาแถลงข่าวออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับก็ถือว่าตั้งข้อสงสัยได้อะว่าทำไมท่านไม่ออกมาพูดอะไรด้วยตัวเองอ่ะเพราะท่านถือว่าเป็นผู้บัญชาการที่คุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะผมเป็นทางเลือกผมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เพย์ดูอีกรอบนึงอันนี้เป็นอีกมุมนึงเห็นชัดเลยนะสิบตำรวจตรีต้อมเนี่ยนะฮะร้องไห้ออกมาเลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยคืออะไรเอานะคุณผู้ชมครับทีนี้ผมไปเร็วๆข่าวเราไม่เสียเวลาเยอะเราไปดูทนายเดชากันบ้างนี่ทนายเดชาล่าสุดครับทนายเดชาเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากกรณีที่ทนายตั้มบอกว่าเขาได้รับการร้องเรียนและส่งคลิปจากตำรวจชั้นผู้น้อยว่ามันมีคนบางคนได้รับคลิปไปแล้วเอาไปต่อรองผลประโยชน์กับผู้กับโจ้ซึ่งต่อมาก็มีการพูดกันเยอะแล้วคนก็สงสัยทนายเดชาทนายเดชาก็เดือดเลยบอกว่าตนเองไม่เคยต่อรองรับผลประโยชน์ตบทรัพย์อะไรแบบนั้นทนายเดชาบอกว่าไม่เคยทำนะไม่เคยทำ
แล้วล่าสุดทนายเดชาออกมาเปิดเผยครับว่าที่ทนายเดชาไม่ได้เปิดคลิปตอนเปิดเรื่องของภูมิกับโจ้เนี่ยเพราะทนายเดชาไม่มีคลิปครับจบเลยคือที่หลายคนสงสัยว่าอ้าวทำไมทนายเดชานำเสนอแต่เรื่องออกมานำเสนอแต่ข้อมูลออกมาแต่ไม่มีคลิปล่าสุดทนายเดชาบอกว่าไอ้ที่ผมไม่เปิดคลิปเนี่ยก็เพราะผมไม่มีคลิปเพราะฉะนั้นคนที่มากล่าวหาว่าทนายเดชามีคลิปแล้วตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาเนี่ยนะเขาจะฟ้องเพราะทนายเดชาไม่มีคลิปเลยไม่ได้เปิดเท่านั้นเองนะทนายเดชาก็เลยจะฟ้องทีนี้ทนายเดชาจะฟ้องเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะทนายเดชาบอกว่าความจริงและความดีจะคุ้มครองเราเองการทำคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าตัวผมเองจะทำให้ประโยชน์กับสังคมหรือว่าบุคคลอื่นจะทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นเรื่องที่ดีแต่การใส่ร้ายทนายใครทุกเกี่ยวกับเรื่องการรับเงิน20ล้านบาทเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากทั้งที่ไม่มีมูลความจริงไม่มีพยานหลักฐานแต่กลับไปสร้างพยานหลักฐานขึ้นมากระจายข่าวผ่านสื่อมวลชนเพื่อทำลายชื่อเสียงทนายใครทุกผมคงไม่ปล่อยไว้จึงแจ้งมายัง FC และพี่น้องมวลชนเพื่อทราบความจริงคือความจริงเรื่องการเรียกเงิน20ล้านเกี่ยวกับเรื่องคลิปภาพเหตุการณ์การคุมตัวผู้ต้องหาที่จังหวัดนครสวรรค์มีจริงหรือไม่ผู้ที่กล่าวหาต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลตลอดชีวิตการเป็นทนายความมา36ปีผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเห็นไหมผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนะเดี๋ยวแป๊บนะครับเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือคดียาเสพติดหรือคดีติดสินบนเจ้าพนักงานไม่เคยปลอมเอกสารหรือว่านำเอกสารปลอมไปใช้ในคดียาเสพติดหรือนำสืบเท็จเพื่อช่วยเหลือลูกความที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดไม่เคยโดนศาลออกหมายจับไม่เคยเป็นคนกลางวิ่งเต้นล้มคดีเพื่อประโยชน์ของลูกความแต่อย่างใดความดีจะคุ้มครองขอบคุณ FC ทุกท่านพี่น้องประชาชนรวมทั้งเพื่อนฝูงส่งกำลังใจมาให้ผมนี่ฮะแกบอกว่าไอ้ที่แกไม่เปิดคลิปเนี่ยคือแกไม่มีคลิปแกมีแต่ข้อมูลนะแกมีแต่ข้อมูลเท่านั้นแกไม่ได้มีคลิปนะและล่าสุดคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้ชายคนนี้มาแล้วครับหลายคนเหมือนจะถามหานะเดี๋ยวแป๊บนะครับสักครู่ผู้ชายคนนี้มาแล้วครับหลายคนเหมือนจะถามหาหลายคนมันจะถามหาใครครับคุณผู้ชมครับนี่นะมาแล้วครับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคือก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นวงการทนายนะเขามีประเด็นกันเนี่ยขาดใครไปคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เขาคิดอยู่เอ๊ะมันขาดใครไปคนหนึ่งอ๋อขาดคนนี้ครับเมื่อวานนี้ตอนทนายเดชาไลฟ์สดนะฮะว่าจะฟ้องคนที่ออกมาบอกว่าทนายเดชามีคลิปแล้วไปตบทรัพย์นู่นนี่นั่นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะครับมีสายโทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงทนายเดชาก็รับสายเอ้าก็เป็นคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็บอกว่ามาคุยตรงนี้เลยในขณะที่กำลังไลฟ์สดแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอดูของจริงแล้วคุณอัจฉริยะก็ยืนยันว่าทนายเดชาไม่ได้มีพฤติกรรมไปตบทรัพย์ภูมิกับโจ้นะไม่มีนะอันนี้เขาก็ออกมาปกป้องกันนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูของจริงมีของจริงมากกว่านี้เอาละสิอัจฉริยะเข้ามาอีกคนหนึ่งละเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่จบแล้วครับนะมันก็ยังไม่จบผมอัปเดตเร็วๆเลยมาแล้วครับอัจฉริยะมาแล้วคือถ้าเป็นศึกทนายเนี่ยมันต้องมากันครบองค์อ่ะมันถึงจะแบบเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้มากันครบละมากันครบองค์ละไม่ขาดใครแล้วนะนะปกติถ้ามีทนายตั้มก็ต้องมีทนายเดชามีอัจฉริยะส่วนอันไหนของจริงของแท้อันไหนหลอกลวงอันไหนสร้างเรื่องสร้างราวเราก็ต้องรอติดตามกันดูนะตอนนี้มันแบ่งออกเป็น2คดีก็อันที่เกี่ยวกับภูมิกับโจ้ผมก็รายงานแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับศึกทนายความชัดเจนนะชัดเจนนะนะโอ้ยผมมาอัปเดตข่าวนะออกโหนกระแสเห็นทนายเดชาเก็บทรงไม่อยู่นะครับไม่รู้เก็บทรงไม่อยู่คืออย่างคืออะไรนะคือแกเป็นคนปากตรงๆนะถ้าใครที่รู้จักแกนะครับแกอย่างนั้นแหละนะครับ
ัวเราะก็จะหัวเราะเสียงดังนะครับด่าก็ด่าดังอะไรแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือรายงานข่าวด่วนล่าสุดจากผมนะ